สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มใหญ่กราบราแม่ย่านางรถคู่ใจหลังโควิดระบาดหนักทำธุรกิจรถทัวร์ต้องหยุดชะงักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของประเทศไทยที่กำลังระบาดหนักในตอนนี้นอกจากจะส่งผลทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากแล้วยังส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจอีกด้วยไม่ว่าภาคธุรกิจรายเล็กรายใหญ่ตลอดจนประชาชนทุกอาชีพได้รับผลกระทบกันหมดขณะที่ธุรกิจรถทัวร์ต่างๆต้องหยุดวิ่งชะงักทุกเส้นทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทำให้พนักงานขับรถต้องหยุดงานขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวบางคนตกงานกระทันหันดังเช่นของกรณีนี้โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 64โลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ของผู้ใช้ Facebook พิษณุ ธนสังได้มีการเผยภาพอันแสนเศร้าใจของชายคนหนึ่งก้มกราบลาแม่ย่านางหลังจากที่ธุรกิจรถทัวร์ต้องหยุดวิ่งโดยมีการระบุข้อความว่ากราบลาก่อนนะแม่ชีวิตโลกแย่พาแม่ไปต่อไม่ไหวจริงๆทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นปลอบใจและแชร์ส่งต่อเรื่องราวกันเป็นจำนวนมากอาทิทำไมแค่เห็นภาพน้ำตาก็ไหลเลยหดหู่อีกท่านบอกว่ารถสายบ้านเราเวลานั่งรถทัวร์กลับพักก่อนนะคะแล้วสู้กันใหม่ไม่ว่าอาชีพไหนเจอผลกระทบหมดอีกท่านบอกว่ารักษาตัวให้แข็งแรงเข้าไว้ค่ะเดี๋ยวมาสู้กันใหม่เข้มแข็งเข้าไว้นะคะอดทนนะคะไว้โอกาสดีๆสู้กันใหม่นะคะอีกท่านบอกว่าหดหู่แท้เข้าใจความรู้สึกเลยค่ะอีกท่านบอกว่าสู้ๆตอนนี้แยกกันทุกอาชีพแล้ววันหนึ่งจะผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายนี้ไปรักษากายให้ห่างจากโรคร้ายถ้าผ่านมันไปได้แล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะสู้ๆเป็นต้นอย่างไรทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ